คุณผู้ชมคะเวลาที่เรามีเอกสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นแบบประชาชนเอกสารหลักฐานทางการเงินอันนี้ต้องเก็บให้ดีๆเพราะว่าถ้าทำหายไปเนี่ยนะคะอาจจะโดนสวมรอยอาจจะมีคนที่เอาข้อมูลไปใช้ได้กรณีนี้เอามาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีชายหนุ่มที่ต้องบอกว่าอยู่ดีๆก็ตกเป็นผู้ต้องหานะคะโดนกล่าวหาว่าไปเปิดเว็บไซต์ขายโทรศัพท์ iPhoneตอนนี้นะคะมีผู้เสียหายที่เข้าไปแจ้งความหาว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำความผิดไปหลอกเยอะทีเดียวค่ะชายหนุ่มคนนี้ก็คือชายชาวจังหวัดชัยภูมินะคะชื่อว่านายธินกรช่างระดมเป็นชาวขอนแก่นตอนนี้ต้องออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมเพราะว่าโดนตำรวจออกหมายเรียกในความผิดร่วมกันฉ้อโกงเปิดเว็บหลอกขาย iPhoneแล้วก็โดนกล่าวหานะคะว่าไปใช้แอปพลิเคชัน LINE หลอกขายโทรศัพท์ iPhone และอุปกรณ์โทรศัพท์มีคนนะคะที่ไปแจ้งความหาว่าชื่อนายธินกรนี่แหละค่ะเป็นคนหลอกไปแล้วโอนเงินไปให้ไม่ยอมส่งสินค้ามาสุดท้ายนะคะก็เลยนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีผู้เสียหายที่แจ้งความหลายสิบรายด้วยกันในเขตจังหวัดทั้งลพบุรีและนครปฐมมูลค่าความเสียหายกว่า 300,000 บาทด้วยกันไปถามเจ้าตัวนายธินกรช่างระดมนะคะเขาบอกว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาอยู่ดีๆก็มีหมายเรียกมาจากทั้งตำรวจสภ.เมืองลพบุรีสภ.เมืองนครปฐมบอกว่ามีความผิดร่วมกันฉ้อโกงซึ่งตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยปัจจุบันถามว่าทำอะไรอยู่เขาบอกว่าทำอาชีพรับจ้างตัดอ้อยจบก็แค่ชั้นป.6เท่านั้นคอมพิวเตอร์ก็ใช้ไม่เป็นทุกวันนี้ลำบากหาเช้ากินค่ำก็ตระเวนนะคะออกไปรับจ้างไปทั่วทั้งเผาถ่านตัดอ้อยหวังจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวรวม6คนด้วยกันเขาก็เชื่อนะคะว่าที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพราะว่า2ปีก่อนหรือเปล่าตอนนั้นไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็ไปเป็นรปภ.แล้วทำกระเป๋าสตางค์หายเท่านั้นไม่พอบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสมุดธนาคารหายไปด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่ยอมแจ้งความเข้าใจว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าสุดท้ายมาเกิดเรื่องแล้วนะคะตอนนี้ก็กังวลใจไม่รู้จะทำยังไงคนในครอบครัวก็ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายด้วยครับก็คือต้องฝากเตือนนะครับคุณผู้ชมครับคือถ้าทำเอกสารสำคัญทางราชการหายบัตรประชาชนทะเบียนบ้านควรที่จะไปแจ้งความไว้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีไปทำสิ่งผิดกฎหมายก็ได้ระวังนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะผู้เสียหายนี่ก็ฟ้องมามูลค่ากว่า 300,000 บาทนี่เจ้าตัวก็ยังคงกังวลอยู่ไม่รู้จะเอายังไงกับเรื่องนี้ดีค่ะ